พี่ผมว่าจะถามพี่เรื่องเคารพกันที่ชายแดนนะพี่อ๋อตอนนี้ก็สนัดนะใช่ใช่ที่บอกว่าลูกอะไรเครื่องบินมันข้ามมาฝั่อง๋อทางเดินนะอ๋อมันก็ข้ามมานะเพราะว่าตอนนี้คือกะเหรี่ยงเขาไม่ได้คุยกับมินนองลายใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ทางมินนองลายโกรธเลยใช้เครื่องบินไล่ถล่มไปกลุ่มที่ไม่ได้คุยนะอะไรถล่มไปพี่เดี๋ยวก่อนคำว่าคุยไม่คุยนี่หมายความว่ายังไงพี่ก็เมื่อตอนต้นเดือนก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหนังสือเชิญทุกกลุ่มเข้าไปเจรจาเพื่อสงบศึกนะอ๋อเจรจาหยุดยิงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ๋ออ๋อแล้วกลุ่มกระเหรี่ยงเขาไม่ไปคุยด้วยก็ยังคงจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาคงไม่คุยด้วยแล้วเป็นกลุ่มๆนะบางกลุ่มก็เข้าไปคุยแต่กลุ่มทางของกองพลหกเนี่ยของในพลเรือดาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปคุยกันอ๋อเพราะว่าเหตุอะไรรู้ไหมเนื่องจากน้องชายเขาพี่ชายเขาเนี่ยน้องชายเขาเนี่ยเข้าไปเจรจากับพม่าแล้วกลับมาตายทุกคนโอ้เคยถูกวางยาใช่ไหมเคยฟังข่าวเคยฟังข่าวนั่นแหละที่ทำข่าวกันปีที่แล้วนี่แหละอืมที่ว่าเป็นโควิดตายอะไรพวกนี้นะเออเคยฟังเพราะว่า3-4 คนพี่น้องเขาเนี่ยก็โดนวางยาจากพม่าเขาก็เลยไม่ไปคุยนะแล้วก็เป้าหมายของในคนธรรมดาเนี่ยเขาต้องการไม่ให้ฐานพม่ามีฐานในเขตกองพล6ทั้งหมดนะตั้งแต่จังหวัดตากยันถึงเมืองกาญกาญจนบุรีอ่ะฝั่งนู้นนะกาญจนบุรีกับจังหวัดตากมันติดกันคือเขตร้อยต่อมันติดกันนะเพราะว่าเขตจังหวัดตากเนี่ยมาถึงอุ้มผางนะอุ้มผางมันก็เขตติดต่อกาญจนบุรีอยู่แล้วอ๋อเพราะฝั่งนู้นอ่ะมันจะเป็นเขตอิทธิพลของในคนเนดาเขานะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ต้องการให้พม่าเนี่ยมีฐานที่มั่นฐานปฏิบัติการในเขตของเขาทั้งหมดเขาก็เลยฝาดล้างกระเหรี่ยงฝาดล้างพม่าใหญ่ก็แตกไปหลายฐานนะโอ้พม่านี่มีพม่าโกรธที่ว่าไม่ไปคุยกับเขาใช่ไหมใช่แล้วตัวการในคนธรรมดาเขาก็ไม่ต้องการให้พม่าอยู่ในเขตเขาด้วยก็เลยไล่โจมตีกันแล้วก็อย่างว่านะทหารพม่ามันสู้ไม่ได้มันก็เอาเครื่องบินมาไล่ถล่มเขานั่นแหละอย่างที่แถวบ้านฮะแล้วที่ว่าเครื่องบินมันหลุดมาฝั่งนี้มันจริงป่ะพี่จริงเรื่องจริงแล้วลักษณะเข้ามานี่มันลึกอยู่เข้ามามันมาก็ประมาณ3-4 กิโลถึง5 กิโลนะมันช่วงที่มันบินกลับหัวเครือเพื่อเข้ายิงถล่มไปฐานเลยนะมันบินข้ามมาเพื่อจะเอาหัวกลับแล้วระหว่างที่กลับมันจะเลี้ยวหัวลูกปืนยิงไปใส่แบบนี้ใช่ไหมใช่ใส่กองกำลังของเคนดีโอที่เขามีฐานที่มันอยู่แถวบ้านมาเล่ใช่ไหมบ้านมาเล่ใหม่บ้านมาเล่เก่าเนี่ยซึ่งมันเป็นเขตของในคนตะดาอยู่ในฝั่งนู้นนะแต่ก็ติดกับฝั่งไทยฝั่งพม่าเนี่ยถ้าเครื่องบินพม่าเนี่ยมันบินมาแล้วยิงตรงๆเนี่ยมันก็จะพลาดมาโดนฝั่งไทยนะเออใช่ใช่ถ้าโดนฐานทหารไทยหรือว่าโดนบ้านเรือนคนไทยเนี่ยมันจะยุ่งใหญ่อ่ะแต่นั้นมีทางเดียวก็ต้องตีวงเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ปากหัวลงยิงไปกลับไปฝั่งโน้นเพื่อไม่ให้พลาดไงอ๋ออ๋ออ๋อเพราะว่าบ้านมันตรงนั้นบ้านมาเล่มใหม่แล้วมันบ้านในฤทัยในตรงเนี้ยมันติดกันเลยนะคือเขตแดนเนี่ยมันไม่มีคลองไม่มีอะไรกั้นนะเอ้ามันเป็นเขตแดนช่วงที่เขาลบกันนี่มันไม่ได้มีแม่น้ำขวางกั้นใช่ไหมไม่มีตรงนั้นไม่มีหรอกไม่มีป่ามันอะไรไรก็พูดนี้แน่อ๋อหมายถึงกะเหรี่ยงกับไทยนี่มันช่วงบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่พื้นดินติดกันใช่พื้นดินติดกันแล้วก็สร้างบ้านติดกันเลยติดแถวชายแดนไทย
ผู้เฒ่าก็พากลางหมู่บ้านอ่ะนึกง่ายๆหน่อยนะแบ่งกันคนละครึ่งไงนะมันก็มีรั้วมีอะไรกั้นอยู่เป็นรั้วแห่งเป็นแนวเขตแดนนั่นเองตอนนี้พม่ามันก็จะถ้าบินมาฝั่งพม่าแล้วยิงใส่เนี่ยมันเกิดพลาดขึ้นมามันก็ลงที่ฝั่งไทยไงจากนั้นมันก็ตีวงเลี้ยวมาเพื่อปากหัวเข้าถล่มกะเหรี่ยงใช่ไหมมันก็ต้องบินยิงจากชายแดนฝั่งไทยเข้าไปอ่ะปากหัวลงไปใช่ไหมถ้ามันปากหัวมาจากฝั่งนู้นอ่ะถ้ามันเงยไม่ทันหรือว่ามันเป้าไม่นิ่งอ่ะมันก็เลยข้ามมาเขียนแดนมันก็ต้องลักษณะการยิงของเครื่องบินนะมันต้องปากหัวก่อนรูปแบบเข้ามาแบบนี้มันถือว่ามันผิดอะไรล้ำผิดที่ผิดลุกล้ำมันในอธิปไตยลุกล้ำน่านฟ้าไทยนะถ้าเป็นประเทศที่เขาไม่ถูกกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดจะมีการสอยกันอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อใช่ใช่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าทางระดับผู้นำสูงเขาคุยกันอะไรกันนะเราไม่รู้อ่ะใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่มีคำสั่งนะแล้วสมมติว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นประเทศที่เขาแข็งเขาก็สวนกลับเลยแบบนี้ใช่ไหมสวนเนี่ยมายิงแน่ใช่ไหมพอเข้ามาเขาก็สั่งให้ทางฝั่งของเขาเนี่ยถล่มแน่นอนแล้วมันต้องยิงปืนขึ้นไปเพื่อเตือนอะไรเงี้ยถ้าเครื่องบินยังไม่มาไม่ถึงนะถ้าเตือนไปแล้วก็ยังล้ำเข้ามาอีกก็ต้องเอาจริงอะไรใช่ไหมแล้วรูปแบบลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ไอ้พม่ายึดอำนาจมาเขาเคยบินข้ามมาฝั่งนี้กี่รอบแล้วไม่มีไม่ยังไม่เคยนะมีครั้งนี้แหละเพราะว่าตรงนั้นมันเขตแดนไม่ชัดเจนนะเพราะว่าคนขับเครื่องบินได้ข่าวว่าเป็นทหารรัสเซียนะไม่ใช่ทหารพม่าเอ้าเพราะว่าเครื่องบินเป็นเครื่องบินรัสเซียใช่ไหมพวกมิก29อะไรพวกเนี้ยมันต้องมีการฝึกอบรมอย่างน้อยชั่วโมงบิน200-300ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมจริงๆไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ถ้าคนที่มาฝึกใหม่แล้วชั่วโมงบินพวกขับไม่กี่ก้าวเนี่ยชั่วโมงบินไม่พอเนี่ยเขาคงไม่ขึ้นมาบินหรอกใช่มันก็ต้องทำชั่วโมงบินให้สูงๆไว้เพื่อออกมาขับเครื่องบินลบอ่ะฉะนั้นผมว่าน่าจะเห็นทางกะเหรี่ยงบอกว่าเป็นพวกรัสเซียนะโอ้โหเพราะว่าพวกรัสเซียเนี่ยมันเขาคุ้นเคยกับพวกมิก29อยู่แล้วเป็นมิก29ดีปกติมันก็มาจากรัสเซียอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ไงแล้วทีนี้คิดว่ามากี่ลำนี่มาลำเดียวหรือสองลำนี่ไงมันมาลำเดียวนะที่ลำก็มามันจะมีเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำที่อยู่ฝั่งโน้นนะอ๋อบินซ้อนๆกันมาใช่ไหมใช่แต่เครื่องบินลบมิก29มันเลยเข้ามาไงมันตีวงเลี้ยวเพื่อจะกลับตัวแล้วปากหัวลงเพื่อยิงไก่ฐานกะเหรี่ยงเนี่ยแต่ถ้ามันบินมาฝั่งนู้นน่ะฝั่งพม่าเนี่ยมันจะปากหัวลงเพื่อยิงฐานกะเหรี่ยงเนี่ยมันเลยนิดเดียวก็เข้าเขตไทยเลยนะเออใช่เครื่องบินมันวิ่งไปใช่แต่นั่นอย่างนี้มันยังไม่รอดยังโดนรถคนไทยเลยรถคนไทยยังโดนยิงพุนเลยนะแล้วแบบนี้มีการเรียกร้องอะไรไหมก็เป็นยังเงียบๆอยู่นะมันน่าจะมีการประสานอะไรกันสักอย่างนะเพื่อชดใช้กันนะจะชดใช้ค่าเสียหายกันนะก็อาจจะทางทหารคงจะทำเรื่องประสานไปทางฝั่งชายแดนพม่าน่ะก็เรียกผู้ประสานงานชายแดนน่ะนะส่งเรื่องผ่านไปเพื่อเกิดการผิดพลาดยิงเขาใส่ทรัพย์สินของคนไทยเสียหายแล้วก็ต้องชดใช้อยู่แล้วเอาพี่แล้วก่อนที่กลุ่มนี้จะไม่ไปเจรจานี่มันมีกลุ่มอื่นๆเขาเข้าไปคุยด้วยใช่ไหมมีหลายกลุ่มนะเป็นกลุ่ม NCA ตัวเก่านะอย่างนี้กองพันห้าก็อาจจะส่งใครมาเอ็มมูทูไว้ป่ะไอชิดอะไรอ่ะไอชิดที่เป็นประธานของกองพล5ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อแล้วพอจอเฮเหรอไม่ใช่อะไรอ่ะมูตูเซโพเหรอมูตูอ่ะไอ้มูทูอ่ะผมเรียกมูทูมูทูเหรอก็อาจจะเข้าไปคุยนะว่า
เงินสัญญา MCA ตัวเก่าอ่ะนะแล้วก็มีกลุ่มนั้นก็มีรัชานใต้เข้าไปนะกลุ่ม RCS แล้วก็มีอะไรอ่ะมีกลุ่มโอจะเข้าไปคุยนะแล้วก็มีหลายกลุ่มแล้วก็ที่ไม่ได้เชิญเข้าไปก็มีSFPอะไรอ่ะก็ส่งผู้สังเกตการเข้าไปนะแล้วก็ว้าแดงอะไรเงี้ยนะว่าแดงไปหรือไม่ไปส่งคนไปสังเกตการก็เหมือนเข้าร่วมประชุมไปฟังเขาเนี่ยแหละโอ้ไปฟังเขาคุยกันแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละแล้วชาเหนือไปไหมไปใช่ช่วงนั้นหรือเปล่าช่วงที่เห็นรูปเจ้ายอดสืบออกมาโผล่ตามเฟซบุ๊กต่างประเทศนั่นแหละถูกต้องเลยใช่เลยโอ้ช่วงนั้นที่เขาเรียกดูรายการยังตรงเนี้ยมันซับซ้อนนะยากที่เราจะเข้าใจนะอย่างรัฐเกรียงเนี่ยมันก็มีบางกองคนที่ไปคุยกับฐานพม่านะบางกองคนเขาก็ไม่คุยอย่างในคนเดดาเนี่ยเขาไม่คุยอยู่นะว่าเขาไปเขาก็รู้ว่าโดนทหารวางพม่าวางยาให้ตัวตายมันไม่ปลอดภัยนะไปก็เกิดพี่น้องก็ตายเพราะว่าทหารพม่าเดินไปประชุมแล้วกลับมาตายทุกคนอ่ะมันก็มีข่าวผมเคยดูข่าวช่วงเริ่มต้นนะมีหลายคนที่ถูกคือกลับมาก็ตายหมดเลยช่วงเมื่อตอนหลังปีใหม่ที่เรามาคุยกันนี่แหละใช่ไหมเคยก่อนปีที่แล้วน่ะปีที่แล้วที่มีตั้งแต่น้องเข้าไงที่ไปประชุมกลับมาแล้วก็มาเป็นโควิดตายเนี่ยจริงๆแล้วโดนวางยาหมดเอ้าพี่เพิ่งมารู้ว่าที่หลังเนี่ยแหละว่าโดนวางยาทั้งพี่ทั้งน้องอะนะผมเคยฟังข่าวแล้วทีนี้กองพลของพลันดาเขาก็ลบกับพม่าต่อเลยใช่ไหมแล้วมีจุดไหนที่รู้คือตอนนี้เงียบไปก็กองพล5เงียบไปนะกองพล5กองพล1 2 3เนี่ยเงียบไปหมดเลยแล้วตรงที่เขาบอกว่าเอาเครื่องบินมายึดเนี่ยมันมีฐานพม่าอยู่เอามีแถวบ้านมาเล่มันมีฐานพม่าอยู่นะอันนี้ทางนายพลดาเขาก็สั่งลูกน้องเข้าถล่มฐานพม่าหลายจุดเหมือนกันนะมียึดได้ไหมหรือยังไงยึดได้เยอะหลายฐานเลยแหละโอ้เดี๋ยวว่าที่ทางเลสเซกอร์ก็เข้ายึดเข้าโจมตีกันอยู่นะพม่าแตกไปมันก็กลับมาอยู่ใหม่พม่าแตกไปก็กลับมาอยู่ใหม่ตรงเลสเซกอร์นี่ใช่ไหมก็มีใช่ไหมมียังไล่ถล่มกันอยู่เลยอ๋อมันรูปแบบมันแตกแล้วมันไปแล้วมันก็กลับมาอีกแบบนี้เหรอใช่ไม่เข็ดหรอกไม่เข็ดต้องตายว่าทางในพลดาเนี่ยเขามีแนวร่วมเป็น PTF ที่หนีมาจากฝั่งพม่าเยอะนะโอ้เขาก็จับเข้าไปในพลดาใช่ที่มาเป็นแนวร่วมของ KNO เนี่ยนะเยอะแล้วก็ร่วมก็กองคน6ด้วยแล้วก็เรื่องของใครที่แยกตัวไปอ่ะคือใครที่หนีมาเป็น PDF นี่ก็จับเป็นทหารกลุ่ม DKBO ใช่เข้ามาในกลุ่มของ KNO หมดแหละก็ดีได้กำลังส่วนมันจะมีชุดที่แยกมาจากของคนหกชื่อของชื่ออะไรนะ KNOแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้มันพอเราไม่ได้ติดตามช่วงนี้ก็เลยลืมชื่อหมดเขาก็กลับมาอยู่กันในพลดานี่แหละแต่โดนในพม่าหักหลังใช่ไอ้คนที่เคยอยู่ท่าพารูเปล่าก็นั่นแหละโอ้สนุกชื่อสนุกนั่นนั่นแหละก็กลับมาอยู่เคนเดียวละเมื่อก่อนเขาแยกตัวจากกองพล6ไงแล้วก็เขาก็ไปเหมือนลักษณะเป็นลูกพี่ไม่ดีแบบนี้หรือเปล่าใช่ลูกพี่ไม่ดีก็เลยแยกวงแยกมาอยู่ตอนนี้ทางเป้าหมายของนายพลดาเนี่ยฝั่งกะเหรี่ยงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ทหารพม่าอยู่ในเขตของเขาตั้งแต่กาญจนบุรีเนี่ยขึ้นไปยันถึงจังหวัดตากัน
เขาก็คิดถูกนะพี่ถ้าตีตอนมันร้อนๆนี่มันได้เปรียบนะแล้วตอนนี้มันช่วงหน้าฝนนะคือการขนกำลังของพม่าเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากนะเออพี่เดี๋ยวผมทำหน่อยการขนกำลังหน้าฝนกับหน้าแล้งมันต่างกันยังไงพี่ยากเลยเพราะว่าหน้านี้ฝนฟ้ามันคะนองแล้วทางลำบากใช่ไหมมันจะสู้ของกะเหรี่ยงเขาไม่ได้กะเหรี่ยงเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมเขารู้ทุกเส้นทางพื้นที่เขารู้หมดเนี่ยแต่ฐานพม่าเนี่ยไม่รู้คือจะแผนที่เข้ามาเนี่ยนะมันเข้ามาเส้นทางก็โดนน้ำท่วมมั่งอะไรมั่งเนี่ยโดนน่ะฝนตกน้ำท่วมมั่งโดนทุ่มโจมตีตลอดทางเนี่ยแผนที่มันก็ไม่แม่นเท่ากับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะใช่คนจะเป็นสู้ไม่ไหวก็เอาเครื่องบินมาทลายถล่มเขาเนี่ยแหละคือลักษณะพม่าสู้ไม่ไหวใช่ไหมถ้าสู้ไหวมันไม่เอาเครื่องบินมาหรอกอย่างรัสยาก็ยังมีการโจมตีไล่โจมตีกันอยู่แต่ก็เสียพม่าก็เสียพื้นที่ไปเยอะนะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยโดนถล่มหนักเหมือนกันรัสยาตอนนี้เงียบๆลงหน่อยนะซาลงหน่อยนะรัฐขยานี่คนที่ได้เปรียบพม่าได้เปรียบหรือขยาได้เปรียบเป็นรัฐขยาได้เปรียบนะอ๋อเพราะว่าเข้าไปก็โดนโจมตีตอนนี้ก็เลยนิ่งๆกันต่างคนต่างพักผ่อนกันอยู่มันก็จะเข้าหน้าฝนรอบสองแล้วนะพี่ใช่ใช่แต่นี่ที่มันหนักๆก็ช่วงนี้ที่แถวกองพลหกนี่แหละกองพลห้านี่เขานอนเลยนิ่งงิบคิดเลยนะไม่รู้ไปคุยท่าไหนกันโดนมีอะไรกลมไม่ท่าไหนเลยนิ่งคลิปมันยังอาซีเอเล่นอ่ะนิ่งคลิปเลยตอนนี้ทางฝั่งละฉันเหนือนะละฉันในเขตของละฉันเนี่ยมันก็จะมีพันธมิตร4กลุ่มแล้วนะมีกลุ่มไหนบ้างพี่มีตาอ้างอ่ะนะมีตาอ้างมีอโกกั้งนะMDAA นะแล้วก็ UWSA ก็UW อะไรอ่ะว่าแดงว่าแดงก็ TNA เนี่ยนะแล้วก็ SPP ไทยใหญ่เหนือเนี่ยเขาสี่กลุ่มใช่ไหมอ๋อเขาเป็นพันธมิตรกันเหรอเขาเป็นพันธมิตรกันนะแล้วก็เขาไล่ต้อนอาเซียนจนอาเซียนต้องถอยลงมาทางใต้นะแล้วก็เข้าไปยึดหลายที่กันอ่ะแล้วก็ตั้งแต่เจ้าจะสึกคุยก็มีนองลายท่านไหนไม่รู้ก็พม่าเขาก็เลยยื่นคำขาดให้สี่กรมเนี่ยถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่เคยยึดครองอาซีได้ไว้เนี่ยให้ถอยออกไปให้หมดกลับไปอยู่ที่เดิมกันแล้วถอยตั้งอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นถอยไหมไม่ถอยไม่ยอมยื่นคำขาดเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยพอวันที่1ทหารพม่าผลกำลังพลเข้าไปเลย3กองพลทั้ง 2,000 กว่านายเอาไปที่ไหนพี่เอาไปทางเขตทางรัชานทางเหนือทางหมูแจ้ทางเนี้ยนะกลับไปโดนในพวก4กลุ่มพันธมิตรไล่โจมตีอีกดักซุ่มโจมตีเอาอีกเออมันดูก็ไม่รู้อ่ะผมว่ามันการเมืองตรงนี้มันซับซ้อนนะผมว่าไม่รู้ว่าทางเจ้าจะสื่อสื่อกับทางมินุงไลท่านไหนพวกถึงว่าพวกนี้มันอารมณ์พลิกไวเนาะวันเดียวมันก็พลิกแล้วผมว่าอาซีเอสกับนิ่งๆอยู่เฉยๆตอนเนี้ยเขาอยู่นิ่งเฉยๆนะมันไม่ลบกับใครนะแต่ทหารของพม่าออกลงเองแหละบอกว่ากลุ่มพันธมิตร4กลุ่มเนี่ยต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่เข้ามายึดไว้เนี่ยอย่างเมืองสู้เมืองอะไรนะล่าแถบชานเมืองล่าเสี่ยวแถบหมูแช่เนี่ยต้องถอยคืนกลับไปอยู่ที่เดิมให้หมดคือเขตพื้นที่อยู่แค่ไหนให้อยู่แค่นั้นแต่ก็ไม่ฟังไม่ฟังไม่ยอมฟังแต่ไม่ทำตามนั่นแหละก็บอกเขาไม่ยอมเขาจะแข่งข้อทหารพม่าก็ส่งกำลังคนเข้าไปใหม่สองกองพลนี่คิดเป็นจำนวนเท่าไหร่พี่ประมาณ3กองพลนะประมาณก็ไม่ตกประมาณ2,000 นายแล้วประมาณนั้น
อ๋อประมาณ2,000กว่านายก็2,000กว่านายก็แยกย้ายกันไปหลายที่นะอ๋อกระจายกันแบบนี้ใช่ไหมใช่คือไล่ตั้งแต่แถวนี้แบบแถวปางหลงแถวนี้เลยปางหลงเมืองหนองอะไรพวกเนี้ยที่เคยเป็นพื้นที่ของ RCS เนี่ยทางพม่าเข้าไปไล่ไอ้พวก SDPP พวกไอ้สี่กลุ่มพันธมิตรเนี่ยให้กลับไปอยู่ที่ตั้งที่เดิมให้หมดเนี่ยบ้านไทยแล้วกลับไปอยู่บ้านไทยอะไรเงี้ยโอ้พม่ามันก็กลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดมาอยู่แล้วไม่คืนไม่กลับไม่คืนนั่นแหละก็อาเซียนก็พื้นที่เป็นของอาเซียนเมื่อก่อนนะแต่นี่เขาบอกถอนกำลังออกมาแต่ข่าวภายในก็ว่าถอนมาเป็นบางส่วนก็สลายกลายเป็นอยู่ในป่าลึกมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะโอ้คงก็อยู่บางส่วนก็ทำท่าจะถอนออกมานั่นแหละแต่ก็ฝังตัวอยู่ตามหมู่บ้านหนึ่งฝังตัวอยู่ในป่ามั่งอะไรเงี้ยนะคงจะเป็นบางส่วนนั่นแหละเพราะมันได้แล้วมันก็ไม่คืนอยู่แล้วล่ะแล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปประชุมที่นอปดอนที่กรุงนอปดอนนะแล้วก็อาจจะไปคุยก็มีลงลายท่านไหนไม่รู้คุยไปคุยมาไม่ได้ลบกันเลยก็นั่นแหละคงจะเป็นอย่างนั้นนะว่าเขาไม่ได้ลบมันตั้งแต่กันที่เป็นตั้งแต่ที่แรกแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่เพราะว่าที่อื่นโดนโจมตีหมดแต่ดอยแต่แรงไม่โดนโจมตีอ่ะนึกออกไหมนึกออกที่อื่นไม่รัสยารัสเลียงอะไรที่โดนหมดอ่ะใช่ไหมแม้กระทั่งอะไรอ่ะที่ข้าชินบ้านบนนะข้าชินอะไรไม่ได้โดนหมดอ่ะใช่แล้วทำไมมันจะมีแทนในรัชฐานที่ไม่ได้โดนโจมตีอ่ะแปลกไหมพม่าไม่ได้โจมตีแปลกนะโอ้แปลกแล้วเขาเดินนโยบายยังไงเราก็งงๆกันอยู่เราเป็นผู้ติดตามข่าวเนี่ยคือทางรัฐบาลเนี่ยที่ไม่มีผลกระทบตรงๆก็มีว้าแดงมีทางอะไรอ่ะทางมาทางใต้ทางว้าแดงเนี่ยตอนเนี้ยพวกเมืองลาว้าแดงพวกนี้เหรอเมืองลาก็ไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อ เออแล้วก็มาถึงดอยตะแลงก็ไม่มีอะไรใช่ไหมนั่นแหละเอ้าพี่แล้วตรงที่โกกั้งนี่เขายังลบกันอยู่หรือเปล่ากับพม่าลบกันอยู่โกเมื่อเช้าเมื่อวานในโกกั้งกระดักคุ้มโจมตีฐานพม่าอีกโอ้แสดงว่าพม่าเข้าไปนี่ก็โดนเลยใช่ไหมนี่ที่โกกั้งใช่มันพม่าก็โดนหักหลังเหมือนกันพม่าก็โดนทางว้าแดงหักหลังเหมือนกันว่าเข้าไปเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสี่กลุ่มพันธมิตรนะเพราะว่ายังสี่กลุ่มนี้เขาก็ไม่ไว้ใจพม่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่เขาก็หักหลังพม่าตอนนี้คือสี่กลุ่มก็รวมกันหัวกันเป็นดักร่มดักถล่มพม่าอีกแล้วเขาก็คิดถูกแล้วล่ะมันกลับกันนะมันกลับกันช่วงปีก่อนเนี่ยพม่าหนุนในพวกพวกนี้ไล่ถล่มมาซีเอสใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยสี่กลุ่มมาไม่รู้อีท่านไหนมาออกหน้าออกตารับแทนอาซีเอสเนี่ยเตรียมไปไล่ลุยให้คืนพื้นที่ให้หมดเนี่ย โอ้มันพลิกวันต่อวันเลยนะความคิดเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะก็ผมว่าทำไมดอยตะแลงมันอยู่รอดปลอดภัยถึงงอนตัวเนี่ยไม่มีกระสุนไม่มีอะไรไปตกเลยสักนัดเนี่ยนะนึกออกไหมล่ะนึกออกมันคิดใดกันเลยทำไมรัชยาวันเครื่องบินมันไล่ถล่มหนักก็เกินเมื่อก่อนนะช่วงต้นปีเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ที่อื่นอ่ะพี่ที่รัดชินก็เหมือนเดิมไล่ถล่มรัดชินรัดกระชินเนี่ยพม่ายังตามเข้าไปไล่ถล่มเหมือนเดิมโอ้เผาบ้านเผาเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ยากนะตอนนี้ยากอะลำบาก
ชาวบ้านชาวเมืองแล้วมีน้องลายอายุเท่าไหร่พี่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ผมไม่รู้นะถึง70หรือยังน่าจะ70กว่าแล้วมั้งโอ้มันจะบัญชาการถึง80เลยเหรอตำนานน่าจะใช่นะเพราะว่าเขาวางแผนว่าเลือกตั้งปีหน้านะสิงหาปีหน้าวางแผนกันโหเลือกตั้งแพ้อีกก็ล้มอีกใช่ตอนนี้ทาง NUG เขาก็มีกำลังเสริมเยอะแยะเลยตอนนี้นะโอ้เดี๋ยว NUG เนี่ย NUG นี่เขามีกองกำลังของเขามีมาเลยรัชชุงรัชชินเป็นของ NUG หมดแหละมาถึงภาคกลางมาโกมาคุยอะไรพวกเนี้ยของ NUG ทั้งหมดเนี่ยแต่นั้นมันยังต่อสู้กันยังล้มลุกคลุกคลานกันอยู่ตอนนี้อาจจะพม่าเข้าหมู่บ้านไหนไม่ได้นะดีแล้วมันก็เลยเกิดความไม่สงบตอนนี้พม่ากับทมากินยากละดีแล้วคือไม่รู้พวกไหนเป็นพวกไหนอยากยิงกันตายกันรายวันอ๋อพม่าก็ลอกกันเองใช่ไหมใช่ไม่รู้พวกไหนเป็นพวกไหนลอกกันตายแล้วตายเลยไม่มีการฟ้องร้องใช่ใช่โอ้ดูไปดูมาพวกที่ต่อต้านก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆสร้างอาวุธสร้างอะไรกันเองพวกไว้สู้ประท้วงกันพวกประท้วงก็ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ป่าปลายโอ้โหแต่หันมาใช้กำลังเขาส่วนมากแล้วกันเองมองไม่เห็นทางสว่างเลยนะอาวุธมันเยอะเกินไปใช่อาวุธมันเยอะเกินไปแล้วก็กลุ่มก้อนภายในที่อยู่ในพม่าเนี่ยแตกคอกันนะแตกคอกันเองมั่งร่วมกลุ่มกันเองมั่งอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวในพม่าแตกคอกันเองหมายถึงใครกับใครพี่ก็กลุ่มชนกลุ่มน้อยดั้งเดิมเนี่ยที่ลบกับพม่าเนี่ยก็แตกคอกันนะอ๋อกลุ่มหมายถึงกลุ่มที่เคยลบกับพม่านี่แตกคอกันเองใช่แต่ยังกะเหรี่ยงเนี่ยก็แตกคอกันอยู่นะอย่างไทยใหญ่นั้นก็แตกคอกันอยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่ก็กลับไปมีพันธมิตรเพิ่มมีพวกโคกั้งมีพวกว้าแดงมีอะไรพวกเนี้ยมีพวกตาอั้งอ่ะเขาเป็นกลุ่มอีกกลุ่มกลุ่มใหญ่เลยตอนเนี้ยโอ้มันมีหลายกลุ่มเนาะหลายกลุ่มแล้วก็มีอาวุธเต็มไปหมดเลยก็ชินนี่ก็โอ้โหให้มีนางไล่คือแล้วก็มีกองกำลังต่างๆเกิดขึ้นมาแทบทุกวันโอ้โหมีนางไล่เกิดถ้าไปอยู่สักสิบรอบก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้หรอกถึงเลือกตั้งไงก็แก้ไม่ได้นะมันเกินมันดูปัญหากองกำลังอาวุธแล้วมันเยอะเกินที่จะแก้เลยกองกำลังไม่ออกเลยว่ามันจะไปยังไงกันนะโอ้นอกจากว่าคนไหนลบชนะนั่นแหละคือผู้ชนะใช่มันไม่มีใครชนะแล้วตอนนี้มันก็พม่าเราถึงตามพม่าใช่ว่าจะชนะก็จะไม่ชนะเพราะว่าต่างคนต่างมีปืนนะอีกอย่างพม่ามันเข้าไปไหนก็ไม่ได้นั่นแหละพอไปก็โดนซุ่มพอไปก็โดนซุ่มมันจะแก้ยังไงใช่ถ้าชาวบ้านเขาไม่สนับสนุนเนอะไปลบยังไงมันก็ไม่ได้เปรียบเพราะต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันนะตอนนี้ใช่ไม่มีใครไว้ใจพม่าเลยจริงๆทุกคนโกรธจริงๆทุกคนโกรธพม่าหมดนะท่านทำไมไม่ร่วมไม้ร่วมมือลบกับพม่าผลประโยชน์แต่พื้นที่ไม่เหมือนกันนะใครๆก็ห่วงพื้นที่ของตัวเองนะโอ้ไปได้นะมันเข้ากระเป๋าตัวเองได้ใช่รายได้กลุ่มประชาชนอะไรเงี้ยน่ะกลุ่มของชาติพันธุ์ของตัวเองเนี่ยอยากจะให้ใครมาครอบครองใครมาปกครองวะก็ต้องเอาพวกของตัวเองอ่ะตัวเองก็มีอาวุธปืนใช่ไหมมีกองกําลังเนี่ยมีกองกําลังทุกกองกําลังเนี่ยนะปโออะไรเงี้ยก็มีกองกําลังนะมีกองกําลังของตัวเองทั้งหมดแล้วถามจริงเถอะประชาชนพลเมืองข้างในเขามั่งมีสีสุขไหมไม่มั่งมีสีสุขตัวนี้เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าหาทางหนีออกเข้าประเทศไทยกันบ้านไม่เหมือนเพราะว่ามันอยู่ทำมาคิดไม่ได้ทำไร่ทำนาก็ไม่ได้กลุ่มไหนมาเจอก็ยิงทิ้งมั่งอะไรมั่งจะกำลังใจที่ไหนมาทำนาใช่มันหมดดินดินในป่าก็โดนยิงทิ้งมั่งโดนกับระเบิดมั่งไม่รู้พวกไหนเป็นพวกไหนยิงอ่ะนะ
ไปแจ้งทำมาให้กินได้ยังไงกันนะไปแจ้งความก็ไม่ได้ใช่โอ้เหมือนมนนะพี่เนาะลำบากนะยังกลุ่มของพื้นที่ของใครครอบครองเนี่ยก็ได้อยู่ในสิ่งตรงบ้างตรงนั้นเองอย่างรัชฉานเนี่ยรัชฉานอย่างอาเซียนเนี่ยเขาก็คนของเขากลุ่มของเขาก็อยู่ในเขาก็ดูแลในกลุ่มของเขาเอ้าพี่เดี๋ยวกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขามีพื้นที่ทำนาไหมมีทำนาทำไรโอ้เขาก็ทำนาทำไรนี่แหละคือเขาก็ดูแลในเขตของเขาไม่ให้ใครมาก้าวก่ายไม่ให้มาวุ่นวายไงแล้วทีนี้ไอ้ผมไม่เคยไปแถวนั้นมันมีพื้นที่ราบที่ทำนาหรือยังมีนามีไร่เหมือนกันหมดทำข้าวโพดทำอะไรเหมือนกันหมดนะโอ้ผลผลิตส่งก็ส่งกลับเข้ามาขายในฝั่งไทยนี่แหละโอ้ผมก็ไม่เคยเข้าไปนะผมยังไม่ได้อยู่อย่างกันยังไงแล้วก็ฝั่งของเมืองลาเนี่ยเขาก็ทำมากินทำนาทำไร่ทำธุรกิจเขาอย่างของว้าแดงเนี่ยเขาก็ทำนาทำไร่เพราะว่าเขามีกองกำลังดูแลอยู่นะไอเดสพีพีเขาก็มีกลุ่มเขาก็ทำนาทำไร่เหมือนกันนั่นแหละเออแล้วทีนี้ประชาชนนี่เป็นยังไงประชาชนเขาก็ถ้ามันอยู่ตรงไหนที่พื้นที่ทับซ้อนกันอยู่มันก็ต้องระวังตัวกันอะทำนาทำไร่ไม่ได้ไม่รู้กลุ่มไหนจะมาเลยนะโหยแบบความตันกันเนี่ยเป็นชายมหาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันอยู่กันยากอะนะแบบมาเก็บข้าวภาษี2รอบเลยใช่ไหมใช่นั่นแหละเก็บไม่ได้ก็ยิงทิ้งมั่งอะไรมั่งวางระเบิดมั่งโอ้ใครทำตัวนกสองหัวก็โดนยิงทิ้งหมดอ่ะตายมันก็เลยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะลำบากนะเป็นเมืองยิ่งกว่าโควิดอีกคือไรแปลง โอ้ผมฟังดูแล้วนี่มันซับซ้อนมากเลยนะพี่กำลังมันมีเยอะเกินเลยใช่ทุกกลุ่มมีอาวุธหมดยากนะเพราะว่าใครจะบอกว่าไงว่ามันจะไปทางไหนไม่มีใครบอกได้ถูกแล้วเพราะว่าโอ้มันตอนนี้อาวุธต่างๆที่มันผลิตขึ้นมาเองได้แล้วที่ยึดกันมาได้เนี่ยยึดจากทางพม่าค่อนข้างจะเยอะทุกกลุ่มอ่ะโอ้แต่นะทางพม่าสู้ไม่ไหวก็เอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอย่างเดียวทิ้งไปทิ้งมาทิ้งใส่พวกเดียวกันด้วยแล้วก็ไปเลยใช่妈妈的怀里轻轻话。